ายทหารคนสนิทพลเอกเปรมติเนสุรานนท์ย้ำว่าแนวคิดของคณะรัฐบุคคลที่ขอให้พลเอกเปรมนำระบรมณ์ราชองค์การขึ้นทุนกล้าทุนกระม่อมยังไม่ตกผลึกจากความคิดของพลเอกเปรมแต่น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดด้านพลเอกสายหยุดเกิดผลยืนยันว่าสิ่งที่เปิดเผยต่อสังคมเป็นเรื่องจริงและไม่เข้าใจที่พลเอกเปรมออกมาปฏิเสธพลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตป,ประธานคณะรัฐบุคคล ชี้แจงกรณีที่พลโทพิษนุษพุทธวงศหัวหน้าสำนักงานมูลทิรัฐบุรุษออกมาระบุว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคอมนตรีและรัฐบุรุษแค่รับทราบข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลแต่กรณีที่กรณีที่จะร่างพระบรมราชองคการขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระประมาพิไทยแก้วิกฤตประเทศ โดยสิ่งที่พูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะครับและไม่รู้ว่าทําไมพลเอกเปรมถึงเปลี่ยนใจเมืวว่อวานนี้พลเอกเปรมได้ให้ในายทหารคนสนิทโทรศัพท์มาพูดคุยว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดซึ่งก่อนหน้าจะถแถลงกับสื่อมวลชนก็ได้บอกกับพลเอกเปรมแล้วนะครับว่าจะชี้แจงกับสังคมเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดก่อนหน้านี้พลโทพิษนุพุทธวงศ หัวหน,น้าสํานักงานวุฒิรัฐบุรุษพลเอกเปรมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเมื่อวันที่25เมษายนได้มีคณะรัฐบุคคลน,นําโดยพลเอกสายหยุดเกิดผลเข้าพบพลเอกเปรมจริงแต่เป็นการรับทราบข้อมูลความเป็นมาเป็นไปแนวคิดของรัฐบุรุษรัฐบุคคลนะครับว่าเป็นอย่างไรและสิ่งที่คณะรัฐบุคคลจะทําเท่านั้นและยังไม่มีแนวคิดที่จะไปไกลกว่าตามความคิดของคณะรัฐบุคคลแต่อย่างใด สำหรับกรณีที่พลเอกสาหยุดออกมากล่าวในทํานองตัดพ้อนะครับว่าพลโทพิษณุได้ทําความเข้าใจแล้วและอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจด้วยว่าพลเอกเปรมและพลเอกสาหยุดเป็นผู้ใหญ่จึงไม่ควรนําบุคคลทั้งสองคนมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง